โอ้โหเนี่ยครับพี่น้องหลังไหลมาที่เมืองไทยครับนี่ครับเป็นทัวร์ชาวจีนครับโอ้โหอย่างขอพูดครับเป็นกรุ๊ปทัวร์นี่ครับเป็นชาวจีนพี่น้องมาเที่ยวเมืองไทยครับนี่หาวนะครับนี่หาวมาเที่ยวเมืองไทยก็ขอเสียๆครับขอขอบคุณครับเสียๆขอบคุณครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องมาแล้วครับคนหลายเนาะนี่ครับมาเป็นทัวร์แล้วครับนี่ครับอย่างขอบคุณครับบ๊ายพี่น้องเบอร์นะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับนี่แค่ด้านนอกนะครับด้านไหนก็เต็มครับนี่ครับแต่บ่าวนัทชอบการแต่งตัวของพี่น้องชาวเมียนมามากครับแต่งตัวสุภาพมากครับใส่สโลงใส่ผ้าสิ้นเนาะนี่ครับโอ้โหพี่น้องชาวเมียนมาชอบเข้าวัดนะครับเป็นคนชอบทำบุญครับนี่ครับแต่งตัวโอ้โหงานเด็กพี่น้องด้านนี้คือพระบรมมหาราชวังครับวันพ่อแห่งชาติเนาะด้านนี้เป็นวัดโพครับพี่น้องเป็นวัดโพครับสวยงามมากครับบัคโคครับว้าวนี่ครับเดี๋ยวทริปนี้ผมกะจะขอพาพี่น้องมาหยางส้มภาพบรรยากาศนะครับนี่ครับเต็มนะครับซึ่งคลิปก่อนผมกะตั้งเจอไว้ว่าจะเข้าไปกราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตเนาะแต่คลิปนั้นเข้าไปไม่ได้ครับคลิปนี้ก็เลยกลับมาใหม่เนาะกะตั้งเจอไว้ว่าจะเข้าไปกราบไหว้ขอพรนะครับด้านผู้พี่น้องด้านซ้ายมือครับเป็นเดอะแกรนด์พาเลทครับด้านนี้คนก็เต็มครับเป็นชาวฝรั่งเนาะมาเที่ยวเมืองไทยครับนี่ครับวันพ่อแห่งชาติเนาะวันมหามงคลครับกราบพระลูกพระหลานมากนะครับมากราบไหว้ขอพรนะครับโอ้โหครับพี่น้องด้านนี้กับเป็นสวนย่อมนะพี่น้องเป็นพื้นที่สีเขียวครับอยู่ด้านข้างของพระบรมมหาราชวังครับนี่ครับพี่น้องได้มาแถวนี้กับซุกเจอพี่น้องเลยซุกเจอซุกใจเนาะมายานนี้ครับ เป็นสาวฝรั่งครับตอนนี้น่าจะเข้าได้เนาะคิดว่าทางเข้าคนน่าจะไม่คับข้างครับงามเด้พี่น้องนี่ครับถ้าเผื่อว่างผมก็ต้องขอเซิร์นเด้อครับขอเซิร์นคุณพ่อคุณแม่เนาะขอเธอมากราบไหว้ขอพรนะครับจากพระแก้วมรกตนะครับเนื่องในวันมหามงคลเนาะวันพ่อแห่งชาติ2566นะครับถ้าใครยังมีคุณพ่อก็ต้องขอเซิร์นนะครับส่วนมากก็เป็นพี่น้องชาวเมียนมาครับคนก็มาหลายเนาะเพราะว่าวันนี้วัดพระแก้วก็เปิดให้เข้าฟรีนะครับเปิดให้เข้าชมฟรีครับก็เลยทำเพื่อทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาตินะครับก็หลั่งไหลมานะครับครับด้านซ้ายมือคือวัดพระแก้วครับหลังค่าสีนั่นก็คือพระอุโบสถครับด้านพื้นเป็นปราสาทพระเทพมิดอนครับเราเที่ยวเราอันนั้น
ใกล้ถึงแล้วครับด้านทางเข้าครับแต่คนก็ยังเต็มนะพี่น้องแต่คนก็ยังเต็มครับแต่รอบนี้ท้ายแถวไม่ยาวเท่าไหร่ครับแต่รอบเช้านะครับพี่น้องท้ายแถวยาวถึงวัดโพนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ท้ายแถวก็น่าจะไม่เกิน100เมตรครับจากทางเข้าครับแต่คนก็ยังหลายด้วยสิครับด้านขวามือเพิ่นเกิดมาหนังพักผ่อนครับด้านนี้เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนั่งเต้นนะครับงามดีวัดประแก้วดีครับมาครั้งใดก็มีแต่ความสุขเนาะสุขเจอสุขใจร้ายครับอันนี้แกเป็นพี่น้องชาวเมียนมาครับแต่งตัวสวยมากครับเป็นกับเสื้อผ้าซินเนาะเสื้อผ้าซินขายแบบชาวอีสานนะครับอีคิวซิมีอีคิวซิมีนี่ครับพี่น้องด้านซ้ายมือนะครับเต็มนะครับท้ายแถวยาว100เมตรครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับกรุ๊ปทัวร์มาเป็นทัวร์เลยครับนี่ครับพี่น้องเต้นครับฟังภาษาเบานี้ไม่ใช่คนไทยนะครับพี่น้องฟังภาษาพูดไม่ใช่คนไทยนะครับโอ้โหเต้นนะครับแต่นี่ทั้งชาวฝรั่งครับชาวฝรั่งก็เข้าไม่ได้เนาะเพราะว่าคนหลายครับแต่นี่เป็นกระทรวงกลาโหมครับตึกสีเหลืองครับนี่ก็เป็นชาวฝรั่งครับอันนี้เป็นชาวเมียนมาครับแต่งตัวสวยงามมากครับชาวฝรั่งว้าวพี่น้องนี่ครับด้านตรงกลางนั่นคือปราสาทพระเทพิดรครับต่อมาด้านซ้ายมือก็คือพระอุโบสถครับแต่หางแถวยาว100เมตรพี่น้องง่าวพูดครับนี่ครับป๊าดนี่ครับต่อแถวเข้าน้อนี่ครับพี่น้องต่อแถวเข้าไปก้าวบ้านขอพรนะครับเอรอบนี้เบานัดจะเข้าได้ไปน้องครับเพราะว่าหางแถวพอดีครับโอ้โหวันนี้คนหลั่งไหลมาเนาะนี่แหละคือเมืองไทยครับพี่น้องนี่แหละคือเมืองไทยครับเมืองแห่งความมหามงคลครับเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองครับคนทั่วโลกก็อยากมาครับคนทั่วโลกก็ต้องหลั่งไหลมาที่เมืองไทยนะครับหลายคนก็ชอบว่าบ่อนักรวยเนาะแล้วภาพแบบนี้มันคืออะไรครับถ้ามาแล้วไม่มีความสุขชาวต่างชาติไม่มาแน่นอนครับโอ้โหหอดปูนครับสบายดีสบายดีโอ้โหมาเจอยูทูบเบอร์ครับนี่สบายดีสบายดีนี่มานั่นเลยนะครับครับผมสบายดีครับสบายดีสงสัยเบานัดจะเข้าไปไม่ได้พี่น้องนะครับเพราะว่าเพื่อนกาต้อแถว4 5 6แถวแล้วพี่น้องเร่งแถวกันครับโอ้โหนี่ครับวันนี้ก็คงต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวต่างชาติเนาะพี่น้องชาวเมียนมานะครับแล้วก็พี่น้องชาวจีนชาวฝรั่งเข้าไปก้าวไปขอพรเนาะวันนี้บ่าวนัดก็คงจะไม่ได้เข้าอีกแล้วครับนี่ครับโอ้โหเยอะจริงๆครับนี่ครับพี่น้องเป็นพี่น้องชาวเมียนมาครับเพิ่นก็แต่งตัวอย่างดีนะพี่น้องแต่งตัวอย่างสุภาพมากครับชาวเมียนมาไม่มีใครใส่ยีนหรือว่าใส่ขาสั้นเลยครับเพิ่นก็ใส่สโลงเนาะแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นนะครับแต่งตัวอย่างสุภาพเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้โหเป็นภาพที่งดงามมากครับพี่น้องครับด้านนี้เป็นทางเข้าครับโอ้โหวันนี้เข้าไปไม่ได้นะครับพี่น้องนี่ครับคนหลายครับด้านไหนครับด้านตรงกลางพูดครับคือปราสาทพระเทพิดรครับ
หลังคาสีน้ำเงินคือพระอุโบสถครับนี่ครับพี่น้องเข้าไปไม่ได้ครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ชาวจีนครับโอ้โหนี่พี่น้องหลั่งไหลมาที่เมืองไทยครับนี่ครับเป็นทัวร์ชาวจีนครับโอ้โหอย่างหัวปูนครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับเป็นชาวจีนพี่น้องมาที่เมืองไทยครับนี่หาวนะครับนี่หาวมาเที่ยวเมืองไทยก็ขอเสียๆครับขอขอบคุณครับเสียๆขอบคุณครับว้าวสวยงามมากครับเป็นสาวเมียนมาครับแต่งตัวสวยงามมากครับครับด้านนี้เป็นท้องสนามหลวงครับด้านนี้ก็เป็นหัวแถวพี่น้องนะครับเฮ้ยกลับมาล่อเข้าส้มเนาะนี่ครับตอนนี้เป็นศาลหลักเมืองพี่น้องตอนนี้เป็นศาลหลักเมืองครับสาธุครับศาลหลักเมืองเนาะสาธุเป็นศาลหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองนะครับคู่กรุงเทพมหานครครับถ้าคุณเป็นท้องสามหลวงโอ้โหตอนนี้รอข้ามทางมาลอยครับตอนนี้ด้านนี้ก็เป็นสื่อมวลชนครับสับเด้พี่น้องภาษาพระเทพบิดรนี่ครับโอ้โหนะครับเต้นนะครับคนมาเป็นแสนเนาะวันมหามงคลครับโอ้โหครับตอนนี้เราข้ามทางมาลายครับข้ามได้ครับโอ้โหนะครับพี่น้องมันนะครับคนหลายเนาะนี่ครับมาเป็นทัวร์แล้วครับครับอย่างขอบคุณครับบ๊ายพี่น้องเลยนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับนี่แค่ด้านนอกนะครับด้านไหนก็เต็มครับนี่ครับมีทุกเชื้อชาติครับแต่เบานัดชอบการแต่งตัวของพี่น้องชาวเมียนมามากครับแต่งตัวสุภาพมากครับใส่ฉลองใส่ผ้าสิ้นเนาะนี่ครับโอ้โหพี่น้องชาวเมียนมาชอบเข้าวัดนะครับเป็นคนชอบทำบุญครับนี่ครับแต่งตัวโอ้โหแต่งตัวเห็นแล้วก็น่าชื่นชมเนาะพี่น้องนี่ครับสับเด้ครับอันนี้เป็นชาวฝรั่งครับด้านนี้เพิ่นกับมานั่งพักผ่อนครับของสามหลวงครับนี่ครับโอ้โหด้านนี้เป็นทางออกเป็นทางออกครับพี่น้องนะครับเป็นทางออกหลังจากเข้าไปกราบไหว้ขอพรครับมาออกด้านนี้ครับเป็นทางออกคนเยอะจริงๆครับทริปนี้ก็ต้องขอโทษด้วยพี่น้องวันนี้บอกรัดเข้าไปไม่ได้ครับผมมาคนหลายครับนี่ครับเต็มนะครับว้าวครับน้ำเต็มนะครับนี่ครับเป็นสาเมียนมาเนาะด้านนี้ก็เต็มครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับกรุ๊ปทัวร์ชาวจีนครับเอาบัตรนี้กับ15พี่น้องลงไปรับแอร์นะครับที่อุโมงค์หน้าพระลานเนาะนะครับเป็นทางลงครับมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับเวลคัมทัวร์ไทยแลนด์นะครับนี่หาวนี่หาวโอ้โหลงมาแล้วครับอุโมงค์หน้าพระลานเกียรติ3ครับ
ตอนนี้บ่อน้ำร้อนครับพี่น้องลงมาเอาแอร์ก่อนนะครับโอ้โหสวยงามมากครับชาเป็นมากครับจับดีครับการแต่งตัวดีครับป๊าดลงมานี่คนก็เต็มพี่น้องนะครับโอ้โหนี่ครับอุโมงค์หน้าพลานเปิดถูกที่ถูกเวลาเนาะพี่น้องโอ้โหนี่ครับอุโมงค์ติดแอร์ครับป๊าดนี่ครับด้านนี้ก็เป็นกลุ่มทัวร์ชาวจีนพี่น้องด้านพุ่นครับเป็นทัวร์ชาวจีนครับโอ้โหนี่ครับนี่ฮาวนี่ฮาวมาเที่ยวเมืองไทยครับนี่ครับโอ้โหสร้างถูกที่ถูกเวลามากครับกูมองหน้าพลาดีครับโอ้โหนี่ครับเป็นชาเป็นมากครับด้านนี้เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับพี่น้องเป็นกรุ๊ปทัวร์มาเป็นทัวร์นะครับโอ้โหกรุ๊ปนี้เบิ้งหน้าตาแล้วคล้ายชาวเกาหลีเนาะคล้ายชาวเกาหลีมากครับครับลังไหลขึ้นไปกับไหว้พระพรจากพระแก้วมรกตครับโอ้โหมีครับพี่น้องเบิ้งนะครับนี่แหละคือเมืองไทยพี่น้องนี่แหละคือเมืองไทยเมืองแห่งความสุขที่แท้จริงนะครับนี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นถ้าเป็นชาวจีนครับมาเที่ยวเมืองไทยครับถ้ามาแล้วไม่มีความสุขเขาคงไม่มานะครับนี่ครับพี่น้องเลยนะครับเอ๊ะนะครับบางคนก็เสื้อทรงสางน้องครับโอ้โหพี่น้องเอ๊ะนี่ครับฟังเสียงพูดฟังเสียงเว้าไม่ใช่คนไทยนะครับทั้งใดก็มีแต่ความสุขเนาะมุมหน้าพลานครับโอ้โหครับพื้นก็สวยงามครับสร้างถูกที่ถูกเวลามากครับโอ้โหครับพี่น้องงามดีครับหลังไหลกันก็มาครับด้านนี้ก็กรุ๊ปทัวร์ครับเป็นชาวจีนด้านนี้เป็นห้องน้ำครับเป็นห้องน้ำห้องน้ำติดแอร์ครับแยกชายหญิงโอ้โหนี่ครับฟังเสียงเมาส์นี้ไม่มีคนไทยเลยครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ฮาวนี่ฮาวแต่คนเสื้อเหลืองนี่คิดว่าคนไทยเนาะแต่นี้สาวเมียนมาแน่นอนครับด้านนี้ก็หนุ่มเมียนมาครับโอ้โหมีทั้งเอ้ยเลยนะครับจับเด้ครับโอ้โหครับด้านนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปครับเป็นภาพกรุงเทพมหานครครับภาพแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็มีไอคอนสยามเนาะแล้วก็วัดตกแก้วครับนี่ครับวัดอรุณครับโอ้โหทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มครับมาเมืองไทยครับมากรุงเทพมหานครครับด้านนี้ก็เป็นรูปภาพเนาะเป็นรูปภาพสมัยเก่านะครับของกรุงเทพมหานครครับโอ้โหพี่น้องเลยนะครับถ้าเผื่อว่างผมก็ต้องขอเซิร์นเด้อครับขอเซิร์นเข้ามาเทส้มนะครับมาเบิ่งความงามของวัดตะแก้วเนาะของเดอะแกรนด์พาเลทแล้วกันมาส้มอุโมงค์หน้าพลานครับอุโมงค์ติดแอร์ที่ใหญ่โตมากครับโอ้โหกว้างขวางใหญ่โตเนาะกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
พี่กว้างขวางพี่น้องนะครับอื้อหือนี่ครับพี่น้องเอ้ยรอบนี้ผมจะซุกเจออะไรครับซุกเจอทุกใจเนาะที่ได้ไปเห็นชาติต่างชาติมาเทพบางไทยนะครับทุกคนก็มีแต่ละยิ้มเนาะนี่ครับด้านขวาก็คือชาวจีนครับด้านซ้ายก็เป็นชาวเมียนมาครับเต้นนะครับโอ้โหสุขใจจริงๆครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอนะพี่น้องขอขอบเจอขอขอบใจนะครับถ้าเพื่อขอบเจอกันขอขอไลฟ์ฝากแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวขับดูไทยแลนด์ครับเดี๋ยวขับดูไทยแลนด์เดี๋ยวขับดูไทยแลนด์แลนด์ออฟสมายแลนด์ออฟแฮปปี้เนส